ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทแดงคาทูล่านะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและวันนี้นะคะเราจะมา Noob With Me สำหรับคนที่เพิ่งติดตามกันนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ Noob With Me นะคือคำว่า Noob มันแปลว่ามือใหม่อ่อนหัดมันจะเป็นช่วงที่น้องอ่านชอบเปิด tutorial clips แล้วก็ลองทำตามว่าเอ๊ะมือใหม่ที่แบบงงๆอย่างน้องอ่านนั้นทำ tutorial นี้มันจะรอดไหมนะคะและ tutorial ในวันนี้นะคะมันมาจาก Mini Plan With Me น้องอ่านสัปดาห์นี้ที่น้องอ่านว่าตึกโป๊ะตึกๆริมแม่น้ำคาโมนะคะแล้วน้องอ่านก็บอกทุกคนว่าน้องอ่านตีเปอร์เบี้ยวฮะล่างๆเนี่ยก็ลืมตีนะคะมันก็เลยประดักประเดิดอะไรอย่างงี้การตีเปอร์คืออะไรเปอร์คือ perspective ค่ะเวลาเราวาดรูปอะค่ะเราจะต้องให้มันมีมิติอย่างเช่นถนนมันตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามองมาจากข้างบนอะมันคือตรงๆแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นถนนมันเป็นสุดหูลูกหูลูกตามันอยู่ที่ว่าตัวคนอยู่ตรงจุดไหนซึ่งหลักการตี perspective นะคะน้องอ่านพอจะรู้แบบคร่าวมากๆเคยเรียนพวก drawings พื้นฐานเลยอันนี้ชิ้นนี้ขนานกับชิ้นนี้และชิ้นนี้ขนานกับอะไรอะไรประมาณนี้มันเริ่มงงๆค่ะเขาเรียกว่าไปเจอ tutorial ค่ะใน IG ที่ชื่อว่า watercolor illustrations นะคะนี่น้องหวานก๊อปมาเพื่อจะได้มานั่งค่อยๆดูได้แต่แล้วเขาก็ทำให้ดูค่ะพอเขาใช้อิลาสติกนะคะคือยางยืดกับหมุดจะทำให้มันแบบว่าเขายืดไปยืดมาจนแบบเอ้ยทุกอย่างมันอยู่ใน perspective ที่มันควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องมานั่งขีดเป็นกริดหรือมานั่งเรียบเรียงว่าเอ้ยอันนี้ขนานไม่ขนานยังไงแล้วมันก็ดูแบบเรียลจัดมากเลยเงี้ยน้องหวานก็เลยเฮ้ยเราต้องลองแล้วแหละคราวนี้อุปกรณ์ที่น้องหวานจะใช้นะคะก็คืออันนี้เป็นอิลาสติกนะคะแล้วในคลิปอะเขาใช้คลิปหนีบกระดาษค่ะเป็นตัวล้างไปล้างมาแต่น้องหวานจะใช้ตัวเข็มกลัดนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเขาใช้เฮ้ยข้าพเจ้าเตรียมเข็มกลัดมา3อันนี่เลยค่ะอันนึงอ๋อซ่อนอยู่นี่ แล้วในนั้นนะคะเขาปักหมุดเข้าไปค่ะซึ่งน้องหวานก็แบบว่าไม่น่าจะได้แฮะคือน้องหวานไม่มีพื้นที่ที่จะแบบหาที่ปักหมุดก็เลยมัดกับเข็มกลัดแล้วเดี๋ยวยึดไปกับไอตัวที่เป็นเพลทแมทตรงนี้แทนละกันนะคะในนั้นเขาก็มีอันนึงปักไว้ตรงกลางภาพซึ่งน้องหวานอะกะจะใช้น้องกระดาษโฮโบถ้าปักอย่างนั้นน้องหวานว่ากระดาษน้องหวานพังอะฉะนั้นน้องหวานขอเปลี่ยนนะคะเป็นเอาหน้านี้วางแบบนี้แล้วก็นี่ไงมัดไว้ตรงนี้ทีนึงอุ้ยได้เอาล่ะได้มาแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยคือมันงงมากค่ะมีความงงจัดมากจนระหว่างพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะเลยขอ voice over ท่อนนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันเริ่มต้นจากเรามีที่ยึด2ตัวใช่ไหมมันก็เหมือนเป็น two way perspective แล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างดึงไอ้ตัวที่เป็นเหมือนเข็มกลัดอันกลางค่ะซึ่งตัวเข็มกลัดอันกลางเนี่ยนะคะจะต้องพยายามให้มันเคลื่อนที่ให้เป็นเส้นตรงระหว่างก็ให้ตรงตูดของมันอะถลายไปตามเส้นกริดค่ะเหมือนกับว่าให้วัตถุชิ้นที่1อยู่มุมไหนระหว่างก็ปักไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยถลายไปเรื่อยๆพูดยากเหมือนกันมันต้องลองอ่ะแล้วเราก็จะแบบงงๆแล้วอยู่ก็แบบ enlightenmentอย่างตอนแรกค่ะน้องหวานพยายามดึงให้ตัวคลิปของน้องหวานนะอยู่ที่ตรงขอบของสมุดด้านบนใช่ไหมคะรอบนี้ก็ลองมาดึงมาที่ขอบของสมุดด้านล่างมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วพอลองขีดไปขีดมาเราก็พอจะนึกออกแล้วว่ามันต้องฟอร์มวัตถุเป็นชิ้นยังไงค่ะอย่างตอนนี้คือทำเหมือนกรอบๆขอบๆของห้องเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะวาดน้องเป็นโนค่ะเอาไว้ที่กลางห้องนะคะน้องหวานก็ค่อยๆขยับให้มันเป็นแนวขวางระนาบเดียวกันนะคะเพื่อจะให้ทุกมุมของเป็นโนมันเท่ากันทำไปทำมาก็จะพอนึกภาพออกว่าถ้าเป็นเส้นแนวขวาค่ะมันจะตรงไม่มีเอียงเลยแต่ว่าถ้าเป็นเส้นแนวตั้งมันจะมีเอียงๆบ้างตามองศาของมุมมองพอวาดเป็นโนที่มุมซ้ายของห้องไปแล้วค่ะอีกด้านนึงก็ทำเป็นเตียงนอนนะคะคืออันนี้เป็นห้องแบบในจินตนาการแบบมากๆเป็นการมิกซ์กันระหว่างหอพักน้องหวานสมัยป.ตรีนะคะที่เราอยู่รูเมทแล้วก็ห้องนอนน้องหวานที่บ้านที่กรุงเทพนะคะคือผสมกันไปแอบเมาห้องน้องหวานที่มหาลัยนะมีของเยอะน้องหวานอยู่หอพักเอเชียนเกมส์โซน4ของธรรมศาสตร์ค่ะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทางมหาลัยเตรียมให้ก็คือตู้เสื้อผ้า2โต๊ะเขียนหนังสือ2แล้วก็เตียง2นะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีตู้เย็นทีวีนะคะแล้วมันก็มีของจำเป็นของน้องหวานก็คือเป็นโต๊ะไฟฟ้า1ตัวแล้วก็มีโต๊ะเขียนแบบของรูมเมทน้องหวานแล้วเราก็มีโต๊ะญี่ปุ่นตรงกลางเอาไว้นั่งทานข้าวด้วยกันค่ะของเยอะมากเลยใช่ไหมแต่พอจัดดีๆเอ้ยมันได้ไอ้นี่มันดูลอยๆเนาะมันดูไม่เข้ามันต้องโดนทับติทิ้งเป็นความผิดพลาดเอาไว้ให้มันสมกับเป็นคลิป Noob With Me ก็นั่นละค่ะแม้จะมีทิวทอเรียลมีตัวช่วยแล้วนะคะ perspective ไม่เบี้ยวเท่าไหร่แล้วนะคะก็ยังมีตัวอื่นมาได้ค่ะวัตถุลอยค่ะดูไม่สมจริงสมจังเกินกับที่อื่นๆนะคะอะไรจะผิดพลาดก็ได้ค่ะสัดส่วนเตียงจะประหลาดก็ได้ค่ะแต่ว่าน้องเป็นโนนหวานจะต้องไม่ผิดพลาดนะคะแต่จริงๆตอนที่อยู่หอธรรมศาสตร์อะค่ะเป็นโนที่มันใช้เป็นโนไฟฟ้าค่ะมันจะไม่ได้แบบออกเป็น upright เป็นโนอย่างในภาพนี้นะมันจะมีแค่ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็
็มีขาค่ะน้องหวานใช้คาซิโอพรีเวียค่ะตอนนั้นแม้ว่าเป็นโนไฟฟ้าจะโหทัชชิ่งไม่ได้เลยนะคะแต่น้องหวานก็คิดว่ามันเวิร์กในส่วนที่ว่าถ้าคุณต้องอยู่หอค่ะสมมติว่ารูมเมททำงานอยู่อะไรเงี้ยน้องหวานก็จะได้ใส่หูฟังไม่รบกวนรูมเมทนะคะเขาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการซ้อมเปียโนกับแสดงเปียโนมันคนละเรื่องกันคือซ้อมเปียโนเราจะซ้อมแต่ท่อนที่เราไม่ได้ซ้ำๆวนไปวนไปวนไปคือถ้าแบบจิตไม่แข็งพอนี่คือมีกรีดแน่นอนเมื่อสักครู่น้องหวานตัดเส้นด้วย Uniprofast Window นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยน้องเป็นปากกาที่เขียนลื่นมากอันที่2คือเขาเคลมว่ากันน้ำค่ะเวลาน้องหวานลงสีทีหลังจะได้โอเคอยู่นะตัวนี้น้องหวานใช้อะคริลิกแพนสกีฮอจีนเหมือนเดิมนะคะเริ่มมีปัญหานิดหน่อยมันเหมือนกับว่าน้องหวานเห็นว่าสีมันคล้ายๆจะแห้งต้องเขย่าเยอะมากๆแล้วก็ต้องกดหัวปากกาเยอะๆให้หมึกมันออกมาค่ะมันก็ยังดีกว่าไออีกตัวหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่น้องหวานสับส่งไปนะคะเพราะว่าหมึกมันก็ยังไหลดีเพียงแต่ว่าต้องเขย่าหนักมากจริงๆส่วนนี้น้องหวานลองใช้อะคริลิกแพน2อันผสมสีกันดูนะคะมันไม่ค่อยได้นะยังไม่แนะนำวิธีการผสมนะคะส่วนนี้เอาซิบาคลิกอาร์ตมาผสมนะคะเพื่อจะลงสีท้องฟ้าค่ะเพราะว่าคุณสมบัติหนึ่งของซิบาคลิกอาร์ตก็คือว่าถ้าเราเอา2สีผสมกันแล้วสีมันจะเบลนด์รวมกันน่ารักมากๆเลยค่ะสุดท้ายก็ต้องเอาพอสก้ามาช่วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีสีม่วงไหนที่น่ารักเท่าสีม่วงจากกล่อง Soft Color ของพอสก้าแล้วว่าสีมันน่ารักมากๆเลยดูสิต่อมาค่ะน้ำหวานแชร์เจลลงมูนไลท์นะคะในการลงสีพรมค่ะลายของพรมนะคะน้ำหวานดึงตัวแบบมาจากห้องนอนน้ำหวานตอนที่น้ำหวานไประยะสั้นที่นิวซีแลนด์นะคะโพสต์มาเตอร์น้ำหวานนี่คือเขาชอบแบบลายชุดลายทุกอย่างมีลายหมดเลยนะแต่มันน่ารักมากเลยค่ะคือเขาเป็นคนที่จัดบ้านได้น่ารักสุดๆกล้าใช้สีคิดดูสิจะมีใครที่ห้องนอนสีส้มอีกห้องนึงสีเขียวแต่เป็นส้มและเขียวที่สวยค่ะสุดท้ายน้ำหวานลงสีกระเบื้องเป็นสีเขียวซึ่งอันนี้ไม่ได้มาจากบ้านที่ไหนหรือห้องที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่ตาลายง่ายมากอย่างบ้านที่น้ำหวานซื้อเรียวปัจจุบันนะคะพื้นจะเป็นสีขาวหินอ่อนขาวล้วนเลยค่ะแล้วถ้าหมาม้าจะตกแต่งอะไรก็แค่วางพรมไว้เฉยๆนะคะน้ำหวานตาระดับที่ว่า central east view อะค่ะส่วนที่เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งน้ำหวานไม่สามารถเดินเข้าไปได้เพราะว่าตารางมันเป็นทาวสีขาวดำเล็กๆมันทำให้น้ำหวานรู้สึกเหมือนพื้นไม่เท่ากันแล้วน้ำหวานมึนหัวแล้วก็แกะเป็นเหมือนเมารถไปเลยสุดท้ายปากกา My Color ค่ะมาลงสีนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างอ่อนถ้าเทียบกันกับพวกอะคริลิกเพนส์แล้วมันทำให้มันไม่รกเกินแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูโล่งมากเกินไปนุบๆเสร็จก็ลงสติ๊กเกอร์วันที่นะคะเป็นการจารึกประวัติศาสตร์นุบครั้งนี้สักหน่อยค่ะเรียบร้อยการเอาน้องอีลาสติกนะคะลองเขียนตามคลิปตัวนี้เรียกได้ว่ามันก็ได้นะหวานว่าคือหน่อยคืออย่างนี้ถ้าใครที่มีพื้นฐานเรื่องของการที่ perspective ที่ดีอ่ะเขาน่าจะทำได้ดีกว่าหวานมากๆเลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนิดนึงปกติแค่หวานทำอ่ะเช่นเส้นนี้ใช่ปะหวานต้องทำอันนี้แล้วหวานก็ต้องคิดว่าโอเคปักอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขยับอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเคลื่อนๆระเบียบแต่พออันนี้มันยืดเป็นนี้ไปเลยมันก็ดีขึ้นนะมันคุ้นๆเหมือนโต๊ะเด็กเขามีอะไรที่เป็นเหมือนยังยืดไปยืดมาได้ด้วยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรือเปล่าน้องหวานไม่แน่ใจนะสำหรับมือใหม่น้องหวานคิดว่าถ้ามีแบบที่จะวาดไปด้วยอะค่ะน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละจบแล้วค่ะกับนุบุสมีนะคะทดลองทำตามทิวทอเรียลถ้าชอบแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องหวานไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter แล้วก็ Facebook อยู่ในลิงก์ทรีค่ะคือกดไปที่ด้านล่างนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรแล้วก็เสริมกำลังทุกท่านนะคะคิดอะไรวางแผนอะไรให้ทุกอย่างเรียบร้อยไปได้ดีเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless you